รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิสนับสนุนโดยใหม่ครีมนวดผมสั่นซิลสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน30วิสนับสนุนโดย New Suzuki CHGL Plus More to Discover สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะกลับมาเจอกันวันนี้วันพฤหัสแล้วนะเป็นไงฮะเราก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันพฤหัสแล้วจะใกล้วันศุกร์แล้วแต่เราก็ต้องเต็มที่กับการทำงานค่ะคุณแม่หวยไหมหนูหรอไม่ถูกลอตเตอรี่เลยเพราะว่าไม่โดนแดกอ่ะง่ายง่ายแต่เดี๋ยวมันจะมีคนถูกหวยวันนี้คลิปออฟเดอะเดย์คือคลิปนี้ครับท่านผู้ชมไปดูกันไหนไหนไหนดูซิมีคนพูดถึงเราจำเรื่องราวของนักศึกษาฝึกงานเป็นวันสุดท้าย13ศพ13ศพคุณจำได้ไหมจำได้ค่ะเราไปดูคลิปออฟนี่ปรากฏว่าวันนี้มีคนไปเต้นแก้บนกันแล้วฮะตรงจุดนี้มีหวยเหรอไม่รู้นางไปเต้นนี่ไปเต้นโยก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 กันอย่างนี้นี่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 ไปเต้นแก้บนกันคนเขาก็เลยงงว่าอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่อันนี้เหรอเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องมีการไปลำลมอะไรเขาแก้บนด้วยการเต้นโคโยตี้อย่างนี้หรอซึ่งวันนี้เป็นคลิปออฟเดอะเดย์เลยจริงๆนะฮะที่ดังมากเหลือเกินเมื่อวานนี้นะฮะก็แชร์กันหลายพันครั้งเลยสำหรับคลิปวิดีโอจากเพจนางฟ้าล่าผีนางฟ้าล่าผีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ของสาวสวย3คนค่ะมาเต้นโคโยตี้เขาบอกโคโยตี้แก้บนใครถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานวันสุดท้าย13คน13ศพคิดว่าเฮี้ยนกันเหลือเกินถึงขนาดแบบทุกคนก็ต้องเอาของมาให้เขากินกันเนี่ยนะฮะค่ะก็หมายถึงว่าต้องเอาไปตอนนั้นเป็นเด็กรู้สึกจะเป็นเทคนิคศรีสะเกษจำได้ไหมฮะที่เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำเทกระจาดเสียชีวิตทั้งหมด13คนปรากฏว่าเขาไปขอหวยกันปรากฏผู้หญิงคนไหนไปขอหวยมักจะถูกฮะแสดงว่านักศึกษาที่ฝึกงานตรงนั้นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายหมดก็13ศพเป็นผู้ชายหมดไงถูกต้องมั้ยนะเพราะฉะนั้นเฟซบุ๊กนี้ก็เลยมีการแชร์เล่าที่มาที่ไปเต้นแก้บนที่จุดดังกล่าวนะฮะแล้วก็บอกว่าไปดูกันว่าอะไรที่เขาทำให้แก้บนเดี๋ยววันนี้เราได้คุยกับเขากันแน่ๆนะครับแต่ก่อนอื่นเราขอย้อนกลับไปสักนิดนึงถ้าจะพูดแล้วเนี่ยแม่มานี่ว่าจะจบวันนี้ก็ไปจับแม่แล้วก็แม่ก็เป็นลมไงที่ดูข่าวแม่แล้วแม่เป็นลมเป็นแรงไปเลยอ่ะแม่เป็นลมแม่ของแม่ไม่ท้องแล้วสรุปไม่ท้องแล้วอ้าวไม่ได้อัปเดตอีกแล้วคนเขาบอกว่าทุกวันนี้นะฮะDSI เนี่ยได้รับแจ้งเกี่ยวกับคดีแม่มณีเนี่ยวันละเป็นร้อยๆนะฮะค่ะแล้วก็แชร์แม่มณีถือเป็นแชร์ที่ใหญ่มากวันนี้ถ้ารวมความเสียหายไปแล้วทะลุ 1,490 กว่าล้านแล้วฮะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเข้าสู่ 1,500 ล้านแล้วนะครับเว็บไซต์ของ DSI เนี่ยให้ผู้เสียหายทั่วประเทศทั้งที่ลงทะเบียนผ่าน QR code ตอนนั้นเราบอกแล้วทั้งหมด 4,000 กว่ารายแล้วยังไม่รวมกับผู้ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนนะใครเป็นผู้เสียหายก็เดินทางไปให้ปากคำที่ศูนย์ประจำภาคทั่วประเทศ11แห่งนะฮะแล้วก็เมื่อ DSI เนี่ยรับสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาสอบสวนอีกไม่เกินสัก2สัปดาห์ได้ความชัดเจนว่า1ใครเป็นแม่ทีมเขาบอกว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่กับแม่ทีมใช่ก็คือเรียกว่าง่ายว่าเป็นแม่ขายที่แบบรับเงินมาอีกทอดนึงแล้วจะรอส่งให้กับแม่มณีนั่นแหละนั่นคือแม่ทีมนะคะเห็นเขาบอกมีเด็ดไอดอลดาราด้วยว่ายังไงเขาบอกว่าดาราหรือว่าเน็ตไอดอลที่ร่วมสร้างภาพแล้วก็ออกงานกับแม่มณีนั้นเนี่ยนะคะหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบพฤติกรรมเข้าข่ายหรือมีส่วนในวงแชร์เนี่ยจะเรียกมาสอบปากคำด้วยค่ะแต่ถ้าถูกแอบอ้างชื่อแล้วก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะก็สามารถเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนได้เหมือนกันจำมะนาวพาคินได้ไหมจำได้สิที่ตอนนั้นขนมปังไส้กรอกเหลือทิ้งกันทั้งประเทศเลยมะนาวพาคินที่หนีงานแต่งไงหนูที่หนีงานแต่งเป็นเจ้าสาวที่เจ้าเบ่าหายอ่ะปรากฏมะนาวบอกนางเปลี่ยนไปแล้วนางเข้มแข็งขึ้นและเวลานางตอบคำถามนางตอบฉะฉานแล้วนางเป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพพร้อมกับความชี้แจงรายละเอียดอย่างนี้เขาบอกว่ามะนาวน่าจะเป็นแม่ข่ายคนหนึ่งแหละนางน่าจะเป็นแม่ข่ายคนหนึ่งแหละนางก็เลยชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดฝากเงินฝากนะการออมเงินของนายเฮง
ผู้เสียหายรายหนึ่งที่มีประเด็นออกมาเรียกร้องให้มะนาวเนี่ยคืนเงินก็เรื่องของเรื่องนายเฮงเนี่ยนะฮะรายละเอียดการออมของนายเฮงเนี่ยเขาบอกชดใช้ตามนี้แล้วค่ะการที่คุณฝากออมแล้วก็ไม่ได้รับคืนใช่มันคือปัญหาของคุณกับเราเราก็ชดใช้ให้ตามที่ฝากแต่จะให้จ่ายตามดอกร้อยละ20มันคือปัญหาของคนที่ปล่อยเงินกู้เขาก็หมายถึงใครฮะแม่มณีแม่มณีหรือเดียนะเราก็ไม่ได้สั่งให้คุณไปกู้มานะฮะละเราก็คือเอาแก้ไปกู้เงินมาเล่นเขาว่าอย่างนั้นเสียว่าอย่างนั้นเสียบอกว่าไปกู้นอกระบบมาเรามีปัญหากับแม่มณีไม่ได้มีปัญหากับเราเราลงทุนไปกู้มาเล่นมองเห็นความโลภของตัวเองบ้างไหมนี่นางก็บอกว่าเนี่ยที่ไปลงแม่มณีเนี่ยนะเห็นความโลภตัวเองบ้างไหมก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเล็กๆอยู่แล้วแต่เขาบอกมะนาวน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนถ้าสมมติมะนาวมีส่วนผิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ต้องโดนเหมือนกันนะฮะจริงๆเพราะถือว่าเป็นแม่ขายคนหนึ่งนะถูกต้องไหมล่ะเขาบอกมีผู้เสียหายอีกหลายคนใช่ไหมที่ไปออมเงินกับมะนาวคือมีผู้เสียหายเยอะมากๆหลังจากที่โพสต์ลง Facebook นะฮะที่มะนาวโพสต์ลง Facebook นี่นะฮะในเวลาต่อมาก็มีผู้เสียหายมากกว่าอีก40คนที่เอาเงินผ่านมะนาวเลยได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมกับ DSI ให้ช่วยตรวจสอบมะนาวด้วยนะฮะทาง DSI เนี่ยก็บอกว่าไงรู้มั้ยขอสอบปากคำผู้เสียหายก่อนนะเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงว่ามะนาวเนี่ยมีเจตนาการชักชวนประชาชนมาร่วมออมเงินหรือไม่และถ้ามีลักษณะเป็นแม่ข่ายหรือไม่เนี่ยหากมะนาวยืนยันความบริสุทธิ์ก็อยากให้มาแสดงตัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ซะเพื่อให้ข้อมูลถ้าเกิดหากว่าไม่มาเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวแล้วก็เรียกหมายจับกันเรียกมะนาวมาถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่ามะนาวเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าถูกต้องนะฮะอ้าวเมื่อวานนี้เราเข้าเล่าเรื่องปู่ฤาษีไปใช่ค่ะปู่ฤาษีเอาหลานไปทำเมียเอาลูกไปทำเมียด้วยใช่ถูกต้องปู่ฤาษีเนี่ยก็ได้นำลูกสาววัย15เนี่ยมาส่งคืนให้กับญาติที่ชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วนะฮะเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากจะโรงเรียนจะเปิดแล้วแล้วก็วันที่28เนี่ยแต่ญาติเห็นอาการอย่างที่พูดกันไปเมื่อวานนี้หลานสาวผิดปกตินะครับล่าสุดศาลจังหวัดบึงกาฬก็นำหมายศาลเนี่ยไปจับกุมปู่ฤาษีละแล้วก็ดำเนินการตามข้อหาคืออนาจารแก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งบุคคลนั้นคนที่เขาเอาไปทำเมียคือ1เราเอาภาษาชาวบ้านเลยเราก็น่าอายุเท่าไหร่อ่ะ15คือจะ15หรือ14ช่างมันคนหนึ่งคือลูกแท้ๆคนหนึ่งคือลูกสาวแท้ๆเอาไปทำเมียจนเป็นกามโลกถึง3ครั้งอีกคนหนึ่งเป็นลูกของน้องสาวทำไมถึงบางคนเราจำกันได้ถ้าสมมติเป็นหลานเอาหลานไปทำเมียคนหนึ่งเอาลูกสาวตัวเองไปทำเมียอีกคนหนึ่งแต่คนที่ส่งลูกสาวให้ไปเป็นเมียพ่อก็คือน้องสาวก็คืออาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะวันดีคืนดีอาก็ลูกสาวนึกว่าเห็นปู่ฤาษีปฏิบัติธรรมมาหลายสิบปีส่งลูกสาวเข้าถ้ำนึกว่าจะไปปฏิบัติธรรมปรากฏเอาไปทำเมียจะต้องหาผู้หญิงตัวตายตัวแทนหนึ่งคนฮะเพื่อที่จะไปเอาลูกสาวของตัวเองกลับมาบ้านโอ้โหก็คือไปเอาหลานสาวกลับมาบ้านในครอบครัวก็ยังเหลืออีกหนึ่งผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงเด็กๆก็คือลูกสาวของฤาษีก็เลยคิดว่าเอาหลานตัวเองเนี่ยที่เป็นลูกสาวของฤาษีเนี่ยส่งไปเพื่อที่จะเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยกลับมาตัวตายตัวแทนแต่คนที่คิดเขาบอกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้วันนี้ตำรวจไปดำเนินคดีแล้วนะในข้อหาอนาจารแก่ผู้บุคคลคือแล้วก็ทำชำเราอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือเปล่าไม่รู้นะจากผู้ถูกกระทำนั้นนะเป็นผู้สืบสันดานของตัวเองก็คือลูกอะแหละนะการจับกุมครั้งนี้ปู่ฤาษียินยอมให้ตำรวจจับคุมครับแล้วก็ไม่มีการขัดขืนหรือขัดขวางการจับกุมแต่อย่างใดเลยแต่ก็ไปสอบปากคำที่ที่สอนอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬตำรวจกำลังจะเริ่มสอบปากคำปู่ฤาษีแต่อยู่ๆลูกศิษย์ปู่ฤาษีได้เตรียมหลักฐานมาเตรียมประกันตัวแล้วทำไมอ่ะลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้คัดค้านไม่ให้อนุญาตให้ประกันตัวปู่ฤาษีนะฮะในขั้นตอนสอบสวนและพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะได้ควบคุมไปที่ศาลแล้วก็ไปฝากขังเลยอันนี้ล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าตกใจนะเรื่องพวกนี้เนี่ยนะยิ่งฟังก็ยิ่งแปลกในปัจจุบันนะคุณผู้ชมจริงเอาละท่านผู้ชมขอคลิปนี้อีกคลิปนึงครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกกันบอกว่าหวยเมื่อวันที่1พฤศจิกายน5นี่คลิปนี้ 2-3 วันนี้
มีคนแชร์เยอะเหลือเกินใช่เขาแชร์มาจากแก๊งนางฟ้าล่าผีเนี่ยเล่าที่มาของการเต้นแก้บนที่จุดดังกล่าวก่อนหน้านี้ได้ไปถ่ายทำรายการพวกนางถ่ายทำรายการผีนี่แหละเพื่อขอหวยแล้วก็ได้เลขเว้ย021มาแต่เมื่อซื้อหวยปรากฏว่างวดก่อนหน้านั้นไม่ถูกจึงตั้งใจว่าเอาละขออีกงวดแล้วกันเราสู้กันอีกสักงวดนึงแล้วกันถ้าถูกเดี๋ยวจะไปเต้นโคโยตี้ให้ดูโดยก่อนหวยออก1พฤศจิกายนคือโปรดิวเซอร์ต้องขับรถผ่านตรงนี้ทุกวันอยู่แล้วใช่อย่างที่เราเคยนำเสนอว่ามันก็มีเรื่องมีราวณจุดตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ได้ขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวอีกครั้งในที่สุดอยู่ดีๆโปรดิวเซอร์รายการขับรถชนขับรถชนจึงคิดว่าน้องๆผู้ทั้ง13คนน่ะน่าจะบอกอะไรสักอย่างกับเรานะซึ่งมานั่งคุยกันเนี่ยก็ตั้งใจว่าถ้าถูกหวยก็จะไปเต้นแก้บนแน่นอนเออนะปรากฏไปซื้อเลขท้าย3ตัว021ได้มา2คู่ได้เงิน 8,000 บาทถูกมา 8,000 บาทลอตเตอรี่นะซึ่งที่บอกว่าคลิปดังกล่าวนะฮะถูกแชร์ไปเยอะมากจริงๆตอนนี้ถือว่าถูกแชร์เป็นหมื่นแล้วซึ่งดังขนาดนี้รายการเราจะพลาดมั้ยถามจริงรายการเราก็ไม่พลาดเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแกงโครตี้นางฟ้าล่าผีเต้นโชว์หน่อยจ้าอย่างน้อยเจ้าที่ที่นี่ก็ต้องแรงหนึ่งก็ต้องมาเต้นให้ทันหน่อยนี่นางฟ้าล่าผีเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะธรรมดามะขอเชิญขึ้นมาบนเลยนะทีเลยฮะเชิญแกงนางฟ้าล่าผีค่ะเอ้ยแกงนางฟ้าล่าผีแกงนางฟ้าล่าผีพูดผิดพูดผิดสวัสดีค่ะสวัสดีขอโทษขอโทษคนที่ไปเต้นคุณนี่คุณเชิญเลยนี่คือตัวแม่คุณใช่ไหมเขาใช่ไหมโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เมื่อก่อนอยู่ก็10สตางค์ไงเอาหล่อไปนะครับบอกต่ออยู่ก็10เป็นบอกก็10แก้วป่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ออกมาใช่มาทำบริษัทของตัวเองนางฟ้าล่าผีปรากฏรู้ไหมว่าตอนนี้คลิปของพวกคุณไปเต้นณจุดตรงนั้นถ้าใครติดตามข่าวเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วตรงนั้นคือเด็กนักศึกษาฝึกงานไปฝึกงานการวันสุดท้ายปรากฏว่าเสียชีวิตกันหมดจากอุบัติเหตุ13ศพรู้บ้างมั้ยฮะรู้เค้าอยู่ใกล้บ้านไงอยู่ใกล้บ้านแล้วตอนที่ข่าวสุดประการไลฟ์สดอ่ะตอนที่มีน้องๆก็คือมันเป็นพอดีไงแล้วเราก็เห็นศพในไลฟ์สดโอ้โหว่าศพระเนระนาดอะไรเงี้ยเราตั้งใจจะไปไลฟ์สดเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกว่าไม่น่ากลัวว่ะขี้เกียจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นคนมันเยอะก็เลยไม่ได้ไปคนละแวกนั้นเค้าพูดอยู่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเฮียนอยู่เฮียนตรงนั้นต้องบอกว่าก่อนที่จะมี13ศพไปเสียชีวิตตรงนั้นนะหลายปีก่อนมันมีเด็กแว้นที่โดนรถเหยียบอ่ะ9ศพเลยไปหน่อยนึงมันก็คือบริเวณนั้นบริเวณตรงนั้นเป็นเด็กผู้ชายอีกเป็นเด็กผู้ชายรถแว้นน่ะแล้วก็แบบว่ารถบรรทุกหรือรถอะไรสักอย่างหวาดไปตายหมดเลย9ศพตายหมดเลย9ศพแล้วก็ปุ๊บก็มาเป็น13ศพที่เป็นข่าวเด็กนักศึกษาชื่อดังใช่ณวันนั้นคุณก็ไปตรงนี้กันปุ๊บคุณต้องขับรถผ่านทุกวันอยู่แล้วผ่านทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณรู้ไหมฮะเขาบอกว่าจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่มีคนพูดถึงว่ามีความเฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้คือถ้าพูดถึงแล้ววิชุดาส่วนสุวรรณใช่ไหมฮะนางเอกก็ตายถนนเส้นนั้นเหมือนกันเอาหรอใช่ค่ะใช่ก็คือตรงนั้นแล้วทุกช่วงตรงนั้นมันมีคนตายตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวตายตัวแทนไหมคะตามความเชื่อของชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นเช่นนั้นแต่จริงๆแล้วตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่อยากจะพูดว่าให้มันดูหลอนมันดูเฮี้ยนเพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนจะกลัวคนไปขอหวยกันเยอะไหมวันที่ไปอ่ะไม่มีเพราะว่าเราไปดึกแล้วอ่ะก็คือทำไมถึงไปขอหวยตรงนี้เอาจริงก็คือเราไปถ่ายรายการเรามีแก๊งนางฟ้าล่าผีนี่ใช่ไหมคะอันนั้นเราเป็นเทปแรกของเราเลยที่เราไปใช้ใช่เป็นเทปแรกแล้วทีนี้พวกเราเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่ามันน่าจะเฮี้ยนสุดแล้ว13ศพสดๆใหม่ๆร้อนๆและยังไม่มีรายการไหนทำเราก็เลยไปพอไปปุ๊บตายห่าแล้วมันไม่หลอนเลยอ่ะมันไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยเหรอมันไม่น่ากลัวรถมันผ่านไปผ่านมาใช่มันมีรถบรรทุกผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นน้องๆแต่งตัวโป๊แล้วเขาก็จะมายืนชะเง้อมองกันไอ้เราก็กลัวเขาจะเข้ามาทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะแต่งตัวเซ็กซี่ด้วยและมันอยู่ข้างถนนเราก็เลยอ่ะทั้งนั้นรายงานข่าวไปละกันว่าตรงนี้นะมีศพ13ศพตรงนี้นะมีศพกระเด็นตรงนี้มีสมองกระเด็นไปที่กระจกของร้านหน้าตรงนั้นนะคะเราให้รายงานไปไม่รู้จะทำอะไรอ่ะทั้งนั้นขอหวยดีกว่าเขียนขอหวยขอหวยยังไงเขียน0ถึง9ใส่กระดาษใส่กระดาษแล้วใส่กล่องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องๆอ่ะไลฟ์สดกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้โชคกับ
ลูกเพจนะคะ อะไรอย่างเงี้ยแบบก็มโนไปเรื่อยแล้วให้น้องเขาหยิบเป็นคนละเบอร์ปรากฏว่าน้องเขาหยิบได้0 2 1พอดีใครได้0ใครได้0ก็ตอนคนแรกไหมคนแรกเป็นแนนเออแนนหนูได้0ค่ะ2ได้2ค่ะได้2 1ใช่หรอก็เลขออกมา3ตัวเลยยังไม่ถูกงวดนั้นก็ซื้อเหมือนกันแต่ไม่ถูกคุณประธานโดนเบ็ดเสร็จทั้งหมดโดนไปเป็นหมื่นนะที่ซื้อทั้งรัฐบาลทั้งใต้ดินเลยใต้ดินไม่ได้ใต้ดินไม่ได้ใต้ดินไม่ได้แต่รัฐบาลคุณแม่โอเคสรุปงวดที่ไปไลฟ์สดตรงที่เขาเสียชีวิตปรากฏไม่ถูกไม่ถูกเอ้าพอไม่เต้นกันทำไมนี่คือวันที่1เดี๋ยวคืองวดนั้นวันที่16ใช่ไหมเราไปทำรายการวันที่14ตุลาวันที่16ตุลาวันลอตเตอรี่ออกไม่ถูกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้าเกิดเราไปทำรายการผีต่อเนี่ยเราจะไม่ขอหวยแล้วนะเพราะสุว่าหลอกลวงเขาจังเลยเนี่ยเขาถูกกินผีหลอกเลยอ่ะใช่เหรอเขาซื้อตามเราเยอะไงแล้วปรากฏว่าเขาก็แชทเข้ามาว่าไม่ถูกเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องขอหวยแล้วนะพอก็ผ่านไปจนถึงวันที่30ใกล้ๆหวยออกวันที่1พฤศจิกายนเดซี่กับโบดึกเนี่ยไปคุยงานกับลูกค้านะโบดึกโอเคโบดึกใครเป็นเพื่อนลาลาเบลเนี่ยคนไหนเป็นเพื่อนลาลาเบลอ๋อหนูเป็นเพื่อนลาลาเบลต่อแล้วทีนี้ไปคุยงานกันเสร็จแล้วก็ขับรถกลับกำลังจะขับรถกลับมาส่งน้องคนนี้แหละก็ผ่านเส้นกิ่งแก้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไปชนกับรถคันข้างหน้าตุ้มชนเลยตอนนั้นก็รู้สึกว่าแล้วเราก็หันมาฝั่งซ้ายอ้าวซอย21ตรงนั้นคือรู้สึกว่าใจตอนนั้นคือเราลืมเรื่องตรงนี้ไปหมดแล้วเราจะไม่สนใจแล้วเรื่องหูเรื่องหวยเราก็ไม่ได้สนใจตอนนั้นไม่ได้สนใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชนเนี่ยเอาจริงๆนั่นด้วยใจเราเนี่ยตลอดระยะเวลาในการขับรถผ่านงั้นเราเพราะเราเคยไปบ้าไปขอหวยไปทำเหมือนไปลบหลู่เราก็จะรู้สึกกลัวตลอดเวลาในเรื่องของอุบัติเหตุแต่พอเรามาเจออุบัติเหตุตรงนั้นจริงๆปุ๊บเรารู้สึกว่าน้องเขามาทวงแล้วน้องมาทวงสัญญาแล้วทวงโคโยตี้ใช่น้องมาทวงโคโยตี้และตอนนั้นอยู่ในสมองเลยก็คือเลข021นั่นเองเรายังจำได้แล้วก็เลยบอกน้องว่าเฮ้ยวันนี้ลองตามนะตามกันอีกสักงวดหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เหมือนว่าจะตามแต่ว่าตัวเดซี่ก็ไปร้านลอตเตอรี่อ่ะอุ๊ย021เนี่ยเต็มไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอาเลยจริงไหมจริงแล้วปรากฏว่าเอาไงดีวะเราก็ไม่อยากเสียเงินแบบหลายพันแล้วเราโดนไปแล้วอะไรเงี้ยเอาแค่2คู่พอเว้ยเดี๋ยวถ้าถูกก็เต็มให้ทำเนี้ยพอละอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันถูกโอ้มันถูกขึ้นมาจริงๆก็เลยต้องมาแก้บนมีการไปทวงอะไรมั้ยคุณคิดว่าที่คุณขับรถชนก็เพราะว่าเขาไปทวงนั่นน่ะคือการทวงที่เขามาทวงแล้วว่าถ้าเราไม่ไปทําหรือไปแก้เราอาจจะเสียเราอาจจะแบบไปเป็นตัวแทนมากกว่านั้นเพราะว่านั่นมันรถชนแล้วนะแต่ปรากฏว่ารถเราไม่เป็นอะไรเลยนะแต่รถคู่กรณีอ่ะตูดพังเลยในวันที่ไปเต้นแก้บนนี่ไปเต้นโคโยตี้แก้บนกันนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็แบบมาทำตามสัญญาแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราอ่ะหมดคำสัญญาที่ให้กับเขาแล้วนะเหมือนว่าเราเหมือนก็เหมือนเราติดหนี้เนาะแล้วเราก็มาใช้หนี้เขาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยเพราะว่าเราติดหนี้เขาไว้อย่างนี้มันก็รู้สึกไม่ดีเนาะเพราะว่าเราก็เกิดเหตุไปแล้วรถชนนอกจากคนมาถ่ายคลิปน่ะรู้สึกว่ามีใครมองที่ไม่ใช่คนไหมก็รู้สึกบูบูบ้าบ้าเหมือนกันยังไงตอนที่เต้นตอนนั้นไม่ใช่หนาวที่แต่งตัวโป้ใช่ไหมบูบูบ้าบ้าไม่รู้สึกขนลุกอะค่ะโอเคใช่รู้สึกขนลุกยังไงคะก็อาจจะเป็นเพราะด้วยแบบว่าตรงนั้นเหมือนพื้นที่เขามีประสบอุบัติเหตุแล้วเราก็ได้เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องมาเต้นตรงนั้นที่อยู่แบบริมถนนแล้วก็แบบมีเรื่องราวอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ปกติว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำไปด้วยที่ว่าเราสันแต่สิ่งที่อยากรู้ก็คืออันดับแรกคือเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นพรีตี้เป็นอะไรก็แล้วคืออยู่ดีๆเนี่ยเราเป็นคนที่เห็นมีเซนส์เราสัมผัสได้หรือยังไงหรือว่าอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาอยากทำรายการผีอย่างเงี้ยทำไมอยู่ๆมีรายการตั้งเยอะตั้งแยะรายการบิวตี้บิวเตอร์ก็ได้อะบอกว่าเดซี่เนี่ยไปเจอน้องๆที่บริษัทค่ายหนังค่ายหนึ่งน้องเขาไปเรียนการแสดงแล้วบริษัทเนี้ยเขาจ้างเดซี่ไปทำ PR ไปดูแลน้องตอนถ่ายหนังซึ่งเราก็ไปนั่งดูน้องๆอุ้ยหลายคนมากเราก็เห็นว่าน้องทุกคนมีความตั้งใจมีความตะเกียกตะกายมีความกระหายมงมีความแบบว่าอยากเป็นดาราเราก็เห็นเขาเรียนการแสดงแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปเนี่ยบริษัทเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไรเจ้าของเขาบริษัทเป็นอย่างไรแต่เจ้าของบริษัทเขาไม่เคยโกงตังเรานะแต่เขาอาจคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้เราก็ได้แต่พูดกับน้องว่าให้ทำใจไว้บ้างนะกับบริษัทนี้มันอาจจะ
ไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ไม่ได้สมหวังใช่ไม่สมหวังก็เลยมาทำรายการออนไลน์ก็เลยแบบรวมตัวกันแล้วน้องอ่ะตอนคือการเป็นดาราเนี่ยสมัยนี้เป็นง่ายนะมันมีช่องทางเยอะแต่การที่คุณจะมีที่ยืนของคุณจริงๆเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยืนบนวงการนี้คุณต้องมีความสามารถจริงๆปรากฏนึกยังไงไปทำรายการเอาผู้หญิงไปตามปกติกลัวผีกันไหมกลัวนะคะไม่แต่ปกติเราเห็นแบบป๋องอะไรอย่างเงี้ยลุงป๋องไปหน้าตาอย่างนั้นเนี่ยผีไม่กลัวคือประมาณว่าน้องเขาเป็นพิตตี้ใช่ไหมเราก็มองว่าจริงๆแล้วการล่าผีมันไม่จำเป็นต้องเป็นพี่กระป๋องก็ได้ไม่จำเป็นคนต้องคนหน้าตาอะไรแบบนั้นเขาสวยไปก็ได้แล้วมองว่าน้องเขาเป็นพิตตี้เนี่ยเขามีจุดขายของเขาแล้วถ้าเราไปทำรายการอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเขาเนี่ยมันก็คืออาจจะได้ความน่าสนใจมากขึ้นและความแปลกแตกต่างคือตัวเดซี่เป็นคนชอบความแปลกและแตกต่างอยู่แล้วแล้วตัวพี่เดซี่เห็นผีไหมปกติเป็นคนเห็นผีเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยทำรายการผีหรอใช่เป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็กทำหนังก็ทำหนังผีและอย่างอาจารย์รักนะอาจารย์รักเลขานิเทศเนี่ยเขาก็เคยดูดวงไว้ให้แล้วสมัยตอนที่เราเป็นบก.อยู่ก.10 อ่ะว่าเดซี่เนี่ยเป็นดวงราหูหรือดวงอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยว่าให้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำเกี่ยวกับขมุขมัวผีรุ่นเหมือนเขาบอกว่าผีมีความแปลกตอนแรกเตรียมชะนีไว้6คนใช่ค่ะเป็นพิตตี้6คนค่ะจะทำ6คนยังไงก็ไม่ได้ต้องเหลือแค่3ใช่เป็นยังไงเหตุการณ์เทปแรกเนี่ยเราพยายามเกณฑ์พิตตี้มา6คนเพื่อจะมาทำให้มันดูแบบดูอลังการยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ทีเนี้ยพอถึงวันถ่ายจริงก็ปรากฏว่าอีก3คนอ่ะก็แคนเซิลบอกกลัวผีไม่กล้าแล้วเพราะต้องไปหาผีจริงๆแล้วยิ่งมาตรงจุด13ศพด้วยนี่คือแบบเขาบอกมันเพิ่งสดสดใหม่ๆร้อนๆอะไรเงี้ยมันเขาก็จะกลัวกลัวผีตายโหงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏวันที่ไปแก้บนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทำรายการผีเจอบ้างยังถามว่าเจอไหมที่โหดที่สุดเลยก็คือสุสานนะคะสุสานไหนสุสานคนจีนที่ชลบุรีค่ะเจออะไรคืออันนั้นคือมันรู้สึกโหดเนาะรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ธรรมดาน่ากลัวค่ะแต่เราถามเจอไหมเราไม่เจอไม่เจอมันมืดมากโอเคติดตามพวกคุณได้ที่ไหนกันบ้างติดตามได้ที่เพจนางฟ้าล่าผีนะคะตอนนี้เรามีแค่เพจอย่างเดียวเรายังไม่อยากจะทำอะไรที่มันจริงจังเพราะอาจารย์รักเขาถ่ายว่าเดซี่เธอต้องทำอะไรที่มันสนุกบ้าๆบอๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหวังแล้วเธอจะปังเองงวดหน้าเขาให้เลขอะไรมาเขาให้เลขมาเอาจริงตอนที่ถูกหวยและตอนที่ถูกหวยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเลขเดิมนั่นแหละ021ที่จะต่อไปอะค่ะแต่จะสลับไปต่อแต่จะอาจจะไปสลับตรงอื่นก็ได้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่างวดล่าสุดมันแค่3ตัวท้ายเลขท้าย2ตัวมันยังไม่ออกแล้วก็บนก็ยังไม่ออกโอเคขอบคุณฮะวันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่มีคนแชร์กันเยอะเหลือเกินนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณค่ะแต่ก่อนไปสักนิดนึงครับรถยนต์ Suzuki Swift Sport Compact Car ครับในคอนเซ็ปต์สไตล์เด่นบนเส้นทางที่แตกต่างครับ We Stand Outมีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เทคโนโลยีครับที่จะช่วยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ขนาด 1.2 ลิตรแล้วก็เทคโนโลยีหัวฉีดคู่ครับ Dual Shed ครับและที่สำคัญนะคะช่วยขับขี่แล้วใจเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะประหยัดน้ำมันมากกว่า23กิโลเมตรต่อลิตรนะแข็งแกร่งปลอดภัยด้วยโครงสร้างถังแบบ TECT นะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่นะคะฮาร์ดเทคนะฮะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขนาดนะฮะหยุดนิ่งการขับขี่บั้นใจระบบ Hill Hold Control นะฮะช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชันแล้วก็ปลอดภัยนะฮะด้วยถุงลมนิรภัยนะฮะ SRS ถึง6ตำแหน่งค่ะSuzuki Swift นะคะยังมีการเชื่อมต่อที่สะดวกสบายด้วย Suzuki Smart Connect นะคะกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะพร้อมระบบนำทางที่แม่นยำนะคะกับฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth รองรับ Apple CarPlay นะคะเอาใจกลุ่มคนหนุ่มสาวยุคนี้อย่างแท้จริงใครนะคะที่สนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทดลองขับขี่ได้นะคะที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki กว่า124แห่งทั่วประเทศไทยค่ะน้องพี่น้องคุณน้องไอ้บ้าคุณน้องมาทำอะไรมาทำอะไรรายการฉันมาทำอะไรมาถ่ายหมอคนอย่างแกทำขนมอร่อยเหรอเขาจบโลกรองนางเบอร์เดี๋ยวแต่มาขายทำไมเธอขายดีอยู่แล้วอ่ะขายดีมากด้วยนะเหรอเข
ขนมต้มแกงนี่โยนหมาหัวแตกเลยนะไอ้นงอะไรนะคะมันเย็นมันเย็นแล้วมันเย็นอ๋อขโมยกินไปแล้วด้วยหรอกินแล้วโอ๊ยทำมานานแล้วอ่ะพี่มันต้องกินอย่างอื่นลองกินอย่างอื่นก่อนเนี่ยเป็นคนที่ขายขนมไทยที่แบบว่าบุคลิกเรียนจบที่แล้วก็ต้องเบอร์แล้วไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียต่อด้วยขนมอาหารกลับมาทุกอย่างน่าจะต้องมาทำเค้กทำอะไรเรียนจบเมืองนอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณหนูนั่นมานั่งทำขนมมานั่ขนมไทยขนมไทยแล้ววันดีคือดีนางลงเลยนะว่าช่วยแม่ค้าซื้อหน่อยเถอะเพราะว่ารู้ไหมเงินทั้งหมดจะเอาไปเรียนเต้นโพแดนซ์อย่างเงี้ยเออเห็นไหมล่ะเป็นแม่ค้าที่คนอยากตบที่สุดในประเทศไทยแล้วมันบ้าที่สุดเพื่อนของมันทุกคนเป็นดาราดังๆหมดพี่วุ้นไอ้วุ้นไอ้วุ้นขายไม่ได้ต้องอยู่กับไอ้วุ้นBFFอยู่กับไอ้พลอยยุทธเลยแววๆใช่ใครไหนคะใครไหนคะดูอยู่นะคะดูอยู่นะคะเอาแม่ค้าที่บ้าที่สุดเดี๋ยวช่วงเบรก3มาเจอกันคู่รักคู่นี้ครั้งหนึ่งผู้ชายเคยมาบอกฉันบอกว่าจีบผู้หญิงอยู่ใน IG เออฉันบอกมึงบ้าหรือเปล่าเป็นถึงพระเอกเป็นคนหล่อเออชนีแซ่บสุดๆเป็นชนีที่ปากหมาที่สุดเออเป็นชนีที่แบบว่าเอาอีกวินอยู่ที่สุดแล้วก็ไม่เชื่อแต่งงานมากี่วันละเพิ่งแต่งมาวันเดียวเออแล้วก็มารับงานเลยรถมั้ยล่ะเก๋ๆชนีแกแฟนแกซอฟลงหรือยังไม่ได้รับงานพี่มดดำโทรมาบอกไอ้เหี้ยมึงมารายการกูแรงมากเออใช่ถ้ามึงให้มารายการกูก่อนเนี่ยกูจะฆ่ามึงวันนี้ขอบคุณนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวโอเคช่วงหน้าคุณรู้ไหมคนอื่นเขามีโมเมนต์สวีทสวีทในการลองใจแฟนกันว่าลองใจแฟนว่าแฟนจะรักจริงหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่าอีนี่เขาลองใจกันรึมั้ยฮะจ้างคนไปรุมกระทืบฮะเออทำคลิปอ่ะเพื่อลองใจแฟนตัวเองช่วงหน้าคู่รักคู่นี้คู่รักที่สุดโหดที่สุดในวงการฮะสนับสนุนโดยใหม่ครีมนวดผมสั่นซิวสูตรเซรั่มผมนุ่มสวยเสกได้ล้างออกง่ายใน30วิสนับสนุนโดย New Suzuki CHGL Plus More to Discoverแชร์สดๆแชร์สดๆ